สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองอุตการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับนับวันเวลาเราดูข่าวสารต้องบอกว่าก็น่าห่วงนะเพราะว่าคนที่พิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเวลาผมไปดูช่องข่าวต่างๆนะครับมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะว่าเอ๊ะทำไมผู้คนสมัยนี้คิดแปลกที่คิดแปลกคือว่านะบางทีดูข่าวแล้วอินมากเกินไปอินเสร็จไม่พอเชียร์นะทั้งที่เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะในความได้ความเสียทั้งหลายแต่รู้สึกว่าจะอินแล้วเข้าไปนะเลือกฝ่ายแบ่งข้างกันนะที่ค่อนข้างน่าห่วงคืออย่างนี้ครับเท่าที่ผมดูข่าวมาก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะทางการเมืองแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างที่เราเห็นข่าวกันอยู่ในทุกวันนี้นะผมเข้าไปอ่านนะบางความคิดเห็นไม่ใช่บางนะจริงแล้วเยอะทีเดียวนะข่าวอย่างสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับทางที่เราเองนะไม่ได้มีส่วนโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าเราจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับจากเรื่องของแรงงานไทยนะที่ไปทำงานนะครับยังตะวันออกกลางอาจจะถูกผลกระทบบ้างถูกลุกหลงบ้างนะครับแต่เราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงนะครับกับชาติใดชาติหนึ่งนะในตะวันออกกลางนะครับทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าการแสดงความคิดเห็นของผู้คนสมัยนี้ต้องบอกว่ามันแฝงความน่ากลัวนะจริงๆแล้วมันน่ากลัวกว่าเรื่องของการก่อการร้ายหรือทำสงครามนะระหว่างชาติที่เขาขัดแย้งกันสิระหว่างรัฐที่เขาขัดแย้งสิเนี่ยที่มันบอกว่าน่ากลัวแบบนี้จากข่าวหลายวันที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับนะมีผู้คนที่เสียชีวิตนะผมว่าเกือบจะหมื่นคนละนะแล้วก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงนะซึ่งไม่ใช่มีส่วนร่วมนะครับในการก่อการร้ายหรือทำสงครามครั้งนี้นะหรือเราจะเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ไม่น่าจะผิดนะคือเป็นเด็กๆอ่ะเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะอายุยังดีไม่ดีไม่ทันถึง10ขวบเลยนะเพราะนั้นเราเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ผิดนะทั้งสองฝ่ายแต่ว่าข่าวที่เวลาเราเห็นเนี่ยนะก็คือผู้คนที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยคือเห็นดีเห็นงามนะในการบาดเจ็บล้มตายก็ดีนะในการสูญเสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ดีคือมันกลายเป็นว่าเหมือนกับสะใจนะเหมือนกับว่าอ้าวฝ่ายนี้เริ่มก่อนเพราะนั้นฝ่ายนึงทำก่อนนะยิ่งเห็นคนที่บาดเจ็บนะล้มตายเนี่ยรู้สึกเป็นความสะใจนะต้องลบข้อจากแผนที่โลกอะไรผมมองเอ๊ะรู้สึกว่าเราจะมีจิตใจนะที่มันขาดความเป็นเขาเรียกมนุษย์ไปนะความเห็นอกเห็นใจนะความเมตตากรุณานะหรือว่าความเข้าอกเข้าใจนะสิ่งนี้หายไปซึ่งผมเห็นแล้วเป็นห่วงแทนนะครับในสังคมโลกปัจจุบันนะแล้วก็เวลาอ่านข่าวมันในบ้านเราด้วยนะเราเรียกว่าเสื่อมหนักหรือเปล่าสังคมโลกเนี่ยนะครับเมื่อเราดีใจเห็นคนเสียชีวิตนะโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์นะประชาชนพลเรือนทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับในสงครามโดยตรงนะไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับกองกำลังติดอาวุธนะไม่เกี่ยวกับทหารนะซึ่งเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ของเขานะครับแต่เรากลับดีใจเห็นคนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตนะความพังพินาศนะครับของชีวิตและทรัพย์สินจากการก่อการร้ายและสงครามซึ่งตรงจุดนี้แหละผมว่ามันน่ากลัวกว่านะการก่อการร้ายและสงครามอีกนะครับเมื่อเห็นผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าดีใจนะสะใจนะที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพังเสียหายนะครับไม่ว่าฝ่ายนั้นนะครับจะทำก่อนทำหลังก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในความขัดแย้งสงครามเนี่ยเราไม่ควรมีความรู้สึกแบบนั้นนะความโกรธเกลียดชังแค้นนะเพราะเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในความขัดแย้งเหล่านี้นะถ้าเป็นชาติที่ขัดแย้งรัฐที่ขัดแย้งเรายังพอเข้าใจได้นะความไม่สามารถหักห้ามความโกรธความเครียดแค้นความพยาบาทแต่เราซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะไปตัดสินนะไปเห็นดีเห็นงามนะในการเข็นฆ่าเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่ละนะมันเป็นความเสื่อมแบบหนึ่งนะครับของสังคมโลกนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับตั้งสติกันดีๆเสพข่าวดีนะครับนะให้มีสตินะให้เข้าใจนะในความเป็นจริงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ